ว่าขอนแก่นหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่แบบว่ารวมตัวของหมอลำหลายๆคณะของเมืองอีสานของเมืองขอนแก่นเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คือดีใจอ่ะเพราะว่าทางตั้งแต่ที่แรกเลยทางบขเขาให้เกียรติกับทางระเบียบวศิลป์โดยเฉพาะพ่อเปียพี่ชายพ่อก็ได้เป็นประธานชมรมของหมอลำครับพ่อเราก็ดีใจที่แบบว่าทางมหาลัยให้เกียรติแล้วก็ให้ความสนใจกับคำว่าหมอลำที่จะมาช่วยผลักดันและส่งเสริมให้กับหมอลำได้มีโอกาสเปิดกว้างขึ้นมากขึ้นประมาณเนี้ยภาพภูมิใจไหมมันเหมือนจากวันแรกที่แบบคนอาจจะยังไม่ค่อยสนใจหมอลำเนาะแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้คือแทบจะทุกวงการเลยให้ความสำคัญกับหมอลำหันมาแบบโฟกัสว่าให้หมอลำมันคืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นปีที่แบบว่าภูมิใจมากเพราะว่าตั้งแต่1ไปเอ็กซ์มิแกน2ไปบิ๊กเมาน์เทนแล้วโดยเฉพาะหลังจากนั้นมาพ่อก็ได้มาแบบเป็นงานร่วมกับมขต่างๆคือมาแสดงในมขก็ไม่กี่ครับก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งทั้งแบบว่าเป็นมินิหรือเป็นเต็มฟอร์มแล้วก็เห็นนักศึกษาเข้ามาให้ความสนใจแบบว่ามาสนุกสนานแล้วก็มาแสดงความสามารถมันเป็นสิ่งที่ว่าแต่ก่อนเราก็คิดว่าหมอลำจะอยู่ยังไงต่อไปสมัยต่อไปตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลเนาะพอคนรุ่นใหม่แต่ก่อนคือหวั่นอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสติงมันดังๆสติงดังๆลำซิ่งดังๆหมอลำเราจะมีงานไหมต่อไปเพราะว่าคนชอบสนุกขึ้นและเราก็แบบว่าเราก็ยังแบบว่าอนุรักษ์คำว่าหมอลำไว้อยู่แต่คนก็เริ่มแบบว่าพัฒนาตัวเองอยากสนุกสนานมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอมาเรามาปรับแล้วก็เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาให้ความสนใจมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งที่เราแบบกลัวตอนนี้ก็คือเราไม่กลัวแล้วกลัวแต่ว่าเราจะทำดีที่สุดให้คนชอบที่สุดไม่ได้แต่คือคนรุ่นใหม่เห็นตอนนี้คือเห็นแล้วว่าคือยังไงมันก็น่าจะซึมเข้าไปเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้อย่างนี้คือเราเห็นแล้วเราพอเราได้คุยมันก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มีวันตายตราบใดที่เรายังปรับไปตามยุคตามสมัยสุดท้ายอยากให้พ่อฝากเชิญชวนในค่ะงานมีวันที่9ถึงวันที่11ค่ะหมอลำเฟสติวัลครับยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกับคำว่าหมอลำครับปีนี้ก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัด3วันนะครับ9 10 11นะครับวันละ4คณะครับฉะนั้นก็มันไม่ใช่4คณะคือ4เวทีแต่คือหลายคณะกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีหมอลำในเครือข่ายอยู่20กว่าคณะก็จะมาร่วมแจมแต่ละเวทีฉะนั้นอยากให้พี่น้องมาเห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็คำว่าหมอลำและคำว่าวัฒนธรรมอีสานเราไม่มีวันตายแล้วก็จะอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ไว้แล้วก็ถ้าใครมีลูกมีหลานที่มีความสามารถในด้านการร้องการรำอยากให้มาสืบสานกับระเบียบวรรณศิลป์หรือกับหลายๆคณะทางหมอลำก็ยินดีที่จะช่วยแล้วก็ส่งเสริมให้แบบว่าให้มีความรู้เกี่ยวกับคำว่าหมอลำแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ครับพ่อค่ะทีนี้มาถึงตัวระเบียบบ้างเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะครับเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาปีนี้อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันก็เปิดอยู่ในฤดูฝนช่วงหน้าฝนมันก็เลยว่าคือเป็นอย่างนี้เราก็ทำใจตลอดแต่ในความตั้งใจเราตั้งใจสูงมากปีนี้ว่ามันครบ60ปีเราจะนำเสนอสิ่งดีๆงามๆสวยๆดีๆให้พี่น้องได้ดูแต่ด้วยความเทวดาก็อยากดูด้วยเทวดาก็มาชื่นชมกันตั้งแต่ยังไม่เปิดเลยตั้งแต่ตั้งเวทีทำไงเอาโอเคในเมื่อพี่น้องเขาหลั่งไหลเหมารถเหมาลาจองโรงแรมจองเครื่องกันมาแล้วยังไงเราก็ต้องเล่นมันก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ใจเรามันเต็มร้อยแล้วแต่เรื่องอุปกรณ์การแสดงหรือการเสนอโชว์มันยังไม่เต็มร้อยแล้วมาวันนี้ก็กะว่าจะโชว์ให้เต็มที่สถานที่เขาไม่อำนวยอีกเขามีแต่ขี้โคลนก็เลยเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละแต่พี่น้องก็เข้าใจเราอยู่แต่ก็คิดว่าสักวันในเมื่อหมดฝนเราก็คิดว่าเราโชว์ก็คงจะสมบูรณ์ขึ้นครับเต็มร้อยของพ่อนี่จะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันแบบว่าลงตัวฝนไม่ตกสถานที่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าคือเราก็จะมีการปรับแก้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ือว่าโชว์นี้ไปแล้วอีกสักพักเราก็จะเปลี่ยนโชว์ใหม่ไปอีกประมาณเนี้ยแม้แต่ฉากเองปีนี้เราก็วางไว้ว่าเราจะทำ2เวอร์ชันหลังจากฉากที่เราใช้ณปัจจุบันประตูเมืองขอนแก่นแล้วก็พญานาคมาร่วมยินดีแล้วก็สีโหมาเฝ้าประตูอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันนี้แล้วก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Big Mountain ว่า Big Mountain เขาต้องการอะไรที่แบบว่ามองแล้วให้รู้ว่าเป็นเวทีมอลำมองแล้วให้รู้ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมอีสานเพราะว่าเวทีอื่นมันก็จะเป็นแบบไฮเทคเป็นอะไรไปประมาณนะทีนี้ของเราก็นี่ก็คือคอนเซปต์ที่ทางผู้ใหญ่อยากได้เราก็เลยเอาฉากนี้ไปก่อนหลังจากBig Mountainจบเราก็ค่อยทำเวอร์ชันใหม่ให้พี่น้องได้ดูอย่างนี้ลงทุนเป็นเท่าไหร่ครับพ่อถ้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนเวอร์ชันขนาดนี้ก็ซื้อรถได้เป็นคัน จริงๆเฉพาะฉากนะซื้อรถได้เป็นคันถ้าซื้อนาก็ทำกินได้อย่างสบายเลยแหละแต่ก็ด้วยว่าเราก็ได้เงินมาจากพี่น้องคนดูใช่ไหมล่ะเราก็อยากคืนให้ด้วยความประทับใจไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นโชว์ประมาณพ่อค่ะแล้วหลังจากที่โชว์ได้เปิดไปแน่นอนแหละมันมีดราม่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชว์ชุดแดนเซอร์ล่าสุดพ่อได้รับกระแสได้รับฟีดแบ็กมาไหมคะพ่อก็ได้รับก็ได้รับเหมือนกับว่าอันนั้นเหมาะอันนี้ไม่เหมาะอันนี้สวยนี้ไม่สวยนักร้องคนนี้เหมาะไม่เหมาะเพลงนี้เยอะไปน้อยไปอันนี้คือเด็ดก็มีทั้งแบบว่าคนที่ปรารถนาดีจริงๆก็คือ FC เรานี่แหละเขาก็เสนอแนะนำมาบางที่ไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่ใช่ของเราโดยตรงเขาก็จะเสนอผ่านโซเชียลมาประมาณนั้นแหละหลายคนก็บอกว่าถ้าเต้นปีนี้แบบว่าเซ็กซี่มากสำหรับแดนเซอร์ระเบียบวัฒนศิลป์เซ็กซี่ขยี้ใจเหลือเกินพ่ออันนี้เราก็เอาใจคนดูเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็พูดง่ายว่ารุ่นแม่ที่เคยดูหมอลำสมัยก่อนตอนนี้คือนอนอยู่หน้าจออยู่บ้านเพราะว่าลูกก็จะทำโซเชียลให้ดูแม่ไม่ต้องไปพ่อบ้านดูอยู่นี่เนี่ยก็จะมีแต่คนรุ่นใหม่ที่ชอบสนุกสนานทีนี้เราก็ก็ปรับให้กับคนรุ่นใหม่ที่มาดูได้สนุกสนานได้มีแบบว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะมีอารมณ์ร่วมพ่อแล้วอย่างในส่วนของชุดที่เขาบอกว่าแบบมันดูแบบเกินงามจะเกินไปไงพ่อจะมีการปรับไหมหรือว่าจะยังไงก็จะมีอยู่ถ้ามันเกินจริงๆเราก็จะมีการปรับหาอะไรมาแบบว่าเสริมเติมแต่งให้มันดูแบบว่าดูดีขึ้นประมาณนี้แหละพ่อขายอีกหนึ่งเรื่องค่ะกับการที่โยนบทนางร้ายให้นาราแนนอันนี้ทำไมพ่อถึงได้แบบว่าเลือกแล้วนาราแนนต้องมาเป็นนางร้ายของการเปิดฤดูกาลครั้งนี้ก็ที่แรกมันก็จะมีอีกคนหนึ่งน้องส้มที่แรกว่าจะให้น้องส้มกับนาราแนนเล่นคู่กันไปเพราะว่าเราเห็นลูกมาอยู่กับเราปีหนึ่งแล้วเราเห็นว่าการพัฒนาการเขาแล้วการกล้าแสดงออกของเขาคือมันได้ถึงสำเนียงการร้องการรำอาจจะยังไม่เป๊ะแต่ถ้าคุณแสดงได้ถึงเราก็ตรงเรื่องร้องเรื่องรำเราก็สามารถปรับได้แต่ยังไงคุณต้องตีบทให้แตกและเขาก็ทำได้เราก็เลยมองเห็นตั้งแต่เขาสามารถที่จะอินเตอร์เทนคนในเรื่องเต้นเรื่องอะไรได้แล้วเราก็คิดว่าเรื่องการแสดงก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้ากล้าแสดงออกคิดว่ายังไงมันก็ต้องได้จากผลงานที่ผ่านมาเท่าที่พ่อดูผ่านไหมคะผ่านนะผ่านเพราะว่าก็อาจจะมีบางครั้งที่ว่าเขาอาจจะแบบอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะคือพระวงตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามแต่คือมันจะมองออกเราจะมองออกว่าวันนี้ทำไมลูกลนลานจังเลยประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ได้เสียแต่ก็ไม่เสียแต่คือบางครั้งว่าถ้ามันอยู่กับร่องรอยเราก็จะรู้ใช่ไหมล่ะหลายคนก็ชมว่าแบบเหมือนพ่อทุ่มทุนกับนาราแนนมากกับฉากเปิดโหนสลิงเต็มที่มากอันนี้ทำไมพ่อแบบถึงเต็มที่กับน้องแบบขนาดนี้คะก็น้องก็คือพูดง่ายเขาก็เสียสละเพื่อวงเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีงานการทำเป็นหลักเป็นแหล่งแบบว่ามั่นคงอยู่แล้วแต่เขากับลาออกเพื่อจะมาขอศึกษาเขาใช้คำว่าขอศึกษาในศาสตร์ศิลป์ด้านหมอลำในเมื่อเขาตั้งใจมางั้นจริงๆเราก็ให้แล้วทีนี้พอออกงานไปอ้าวเราบอกว่าอ้าวหักหลังให้อ้าวนาแนนร้องเพลงนี้นะนาแนนออกบทนี้นะคือเขาไม่เคยปฏิเสธเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันมันก็เลยเราก็เลยสร้างความมั่นใจแล้วทีนี้
บางครั้งมันไม่ใช่คอนเซปต์เราที่เอาแต่เขาก็มีไอเดียที่อยากคิดจะทำประมาณเนี้ยสุดท้ายพ่อฝากผลงานระเบียบวาทศิลป์สำหรับฤดูกาลนี้กับแฟนๆนะคะครับยังไงก็ขอฝากพี่น้องที่ติดตามอยู่นะครับว่าระเบียบวาทศิลป์ปีนี้ทำอะไรบ้างยังไงก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าสิ่งไหนที่มันถูกใจก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพี่น้องแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันยังไม่ถูกใจเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปยังไงก็ให้กำลังใจกับลูกๆทีมงานระเบียบวาทศิลป์และระเบียบวาทศิลป์อย่างนี้ตลอดไปตราบนานเท่านานด้วยนะครับ